ตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะคะของรัฐบาลชุดนี้ค่ะหลังจากมีการปรับคณะรัฐมนตรีสปอตไลท์เนี่ยฉายจับไปที่พิชิตชื่นบานค่ะโดยที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านของคอปทอสอปปสและกองทัพธรรมไปร้องกับกบกบตให้ส่งสารรัฐธรรมนูญน,นะคะวินิจฉัยนายพิชิตชื่นบาน ว่าขาดคุณสมบัติในการนั่งรัฐมนตรีโดยบอกว่าเคยติดคุกในคดีถุงขนมเท่ากับประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรงแล้วก็พ่วงไปร้องต่อทางด้านของปปชด้วยนะคะให้เอาผิดนายกรัฐมนตรีกระทําผิดมาตรฐานจริยธรรมด้วย คือือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอร่วมกับศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปสและกองทัพธรรมซึ่งนําโดยนายพิชิตชัยมงคลแกนนาคอปทนายอนน์กลิ่นแก้วประธานสปปสที่ไปยื่นคําร้องต่อกกตนะคะขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายพิชิตแกนนาคอปทบอกว่านายพิชิตชื่นบานนั้นเคยต้องคําพิพากษาสารดี เมื่อปี2551ให้จำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีถุงขนม2ล้านบาทขณะเดียวกันก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทนายความจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ5ที่กำหนดว่าต้องไม่ประพฤติผิดในจริยธรรมอย่างร้ายแรง อีกทั้งก่อนหน้านี้มีคำพิพากษาของศาลดีกาวางบรรทัดฐานไว้ว่ากรณีการไม่ประพฤติผิดทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้นับย้อนหลังก่อนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยจึงเห็นว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจึงมายื่นใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้กะกะตนำเรื่องนี้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคท้ายพร้อมแนบคำขอหากสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องให้มีคำสั่งให้านายพิชิตหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยนาพิชิตย้ำว่าศารเคยมีคำสั่งให้ติดคุกกรณีถุงขนม6เดือนและไปขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ3ครั้งก็ไม่ผ่านดังนั้นจริยธรรมด้านวิชาชีพด้านทนายเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเขากระทำผิดในฐานะที่เป็นทนายแล้วยังละเมิดอำนาจศาลอีก คุณสมบัติข้อนี้คิดว่าจริยธรรมเรื่องนี้ศาลได้ลงคำสั่งชัดเจนมากว่าบางอาจทําผิดต่อกระบวนการยุติธรรมดังนั้นจริยธรรมข้อนี้คุณพิชิตชัยมงคลเนี่ยบอกว่าคิดว่าความเป็นรัฐมนตรีควรจะมีมากกว่าบุคคลอื่นข้อนี้กําหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วผู้จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีต้องมีความประพฤติไม่ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องนี้นายกควรจะตรวจสอบคุณสมบัติก่อน ซึ่งก่อนนีก้ก็มีข่าวว่านายพิชิตไม่มีคุณสมบัติแล้วตั้งแต่การตั้งคณะรัฐมนตรีชุดที่หนึ่งแล้วเหตุใดรอบนี้ยังกลับมาตั้งอีกดังนั้นข้อสงสัยมีมาตั้งแต่ต้นจึงมายื่นเรื่องต่อกะกะตให้สงสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย นอกจากนี้ยังเห็นว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเสียก่อนแต่การไม่ตรวจและทูลกล้าวรารชื่อผู้ที่มีปัญหาทางจริยธรรมให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเท่ากับว่านายกรัฐมนตรีกระทําผิดมาตรฐานจริยธรรมด้วยจึงจะมีการไปยื่นต่อปปชขอให้อภิปรายนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้โดยคาดว่าจะยื่นต่อปปชได้ในสัปดาห์หน้าและหลังจากนี้ทางเครือข่ายจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีรายอื่นเพิ่มเต อีกด้วยหากพบว่าผู้ใดคุณสมบัติไม่ครบถ้วนก็จะยื่นเรื่องให้กระกะตตรวจสอบอีกครั้งค่ะ